بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم قال ربنا ظلمنا أنفسناوإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال أيضا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين صدق الله العظيم ขอความสันติความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านอิหม่ามคอเตบบิลานคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดพี่น้องสัปบุรุษท่านผู้อาวุโสชาวชุมชนมัสยิดบางหลวงกุดีขาวที่เคารพตลอดจนนักศึกษาภาคผู้ใหญ่ที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนในวันเสาร์ที่1ของเดือนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านได้ตรัสในกุรอานว่ากุลฮัลยัสตาวิลลดีนะยะอ์ลามูนวัลลดีนะลายะอ์ลามูนจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดจะเท่าเทียมกันไหมบรรดาผู้ที่มีความรู้และผู้ที่ไม่มีความรู้ความรู้นั้นเกิดด้วยหลายวิธีการอาจจะด้วยการฟังด้วยการอ่านด้วยการปฏิบัติหรือด้วยการท่องจำหรือด้วยกระบวนการต่างๆจึงทำให้เกิดความรู้ความรู้นั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้เรียนแล้วก็จะไม่มีวันสิ้นสุดดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตรัสว่าอุตลุบุลอิลมามินัลมะฮดีลัลลัฮดีพวกท่านทั้งหลายจงศึกษาตั้งแต่อยู่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพฉะนั้นหมายถึงว่าการศึกษานั้นจะต้องศึกษาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายจากโลกนี้ไปอีกหะดีษหนึ่งท่านนบีว่าตอลบุลอิลมีฟาริดะตุนอะลากุลลิมุสลิมมุสลิมินวะมุสลิมาตินการแสวงหาความรู้นั้นเป็นวาญิบเป็นฟัรดูสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงคำว่าอิลมูในที่นี้ครั้งก่อนผมได้มาบรรยายได้ท่านหลายฟังว่านักวิชาการได้แบ่งคำว่าอิลมูเป็น2อย่าง1อิลมูอาริดีคือความรู้ทางโลกรู้ทั่วไปเรียนวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์แพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์หรือศาสตร์อะไรต่างๆเขาเรียกว่าอินมูอาริดีสองเขาเรียกว่าอินมุชรอีคือเรียนในเรื่องของวิชาทางศาสนาเช่นอุซูลุนฟิกเรียนฟิกเรียนเตาฮีดเรียนบาลาฆเรียนนะฮูเรียนซะรอฟหรือเรียนในวิชาเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาแม้กระทั่งวิชาฟารอเอดในเรื่องของการแบ่งมรดกอิสลามก็จึงรวบรวมกระบวนการหรือสาระแห่งความรู้ว่าการที่คนคนหนึ่งมีความรู้ไม่ได้หมายความว่าจะมีความรู้ในมุมเดียวหรือในมิติเดียวแต่การที่เรามีความรู้นั้นจะต้องมีหลากหลายหรือมีนานาความรู้เมื่อทุกคนมีความรู้ในวิถีของตนมารวมตัวกันก็จะกลายเป็นผู้บรรดาผู้ที่มีความรู้และก็สามารถหยิบเอาสิ่งที่ตนรู้นั้นมาเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหรือจะทำให้สิ่งต่างๆนั้นบรรลุสู่เป้าหมายได้การที่ท่านทั้งหลายมีความรู้ที่แตกต่างกันเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านได้ให้เกิดขึ้นเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เกื้อกูลกันหลายคนอาจจะรู้ในเรื่องของการปลูกผักแต่คนปลูกผักก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำกับข้าวเป็นจริงไหมก็คนปลูกผักมาเจอคนทำกับข้าวกับแกงมันออกมามันก็เลยอร่อยคนทำกับข้าวเป็นแต่ปลูกผักไม่เป็นก็ไม่สามารถจะหาผักมาทำกับข้าวได้อันนี้คือความงามของการที่ท่านทั้งหลายมีความรู้ที่แตกต่างกันแล้วก็จึงเกิดเป็นความร่วมมือกันครั้งก่อนผมก็อยากจะมาแต่เผอิญมีภารกิจจริงๆครั้งนี้ก็เลยตั้งหัวข้อให้ล้อกับครั้งที่แล้วว่าครั้งที่แล้วนั้นก็ให้อาจารย์คนหนึ่งเข้ามาเรื่องรู้จักชัยฏอนครั้งนี้ผมจะมาเล่าให้ทั้งหลายฟังถึงเรื่องกลยุทธ์ของชัยฏอนเราเรียนหนังสือกันมามากอ่านกันก็มาเยอะ
รู้จักการปฏิบัติศาสนกิจกันก็อย่างครบถ้วนพยายามปฏิบัติตนให้อยู่บนทํานองครองธรรมอยู่ตามหลักการของศาสนาตั้งแต่เราลืมตาดูโลกเกิดขึ้นมาชัยฏอนมารร้ายมันเป็นศัตรูตัวฉกาจมีใครเคยเห็นชัยฏอนไหมไม่มีใครเคยเห็นหรอกแต่ไหนแต่ไรมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านสร้างมะลาอิกะห์สร้างอิบลิสพวกนี้มีถิ่นพำนักอยู่บนสวนสวรรค์ทั้งสิ้นสร้างขึ้นมาเพื่อให้เขาทำไมครับดังที่กุรอานบอกว่าวะมาคอลักตุลจินนะวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้สร้างยินไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดสุดท้ายเว้นแต่เขาจะต้องยะบุดูนสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือทำอิบาดัตมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างจากดินมาลาอิกะห์มีชีวิตและถูกสร้างจากรัศมีไม่หลับไม่นอนไม่กินไม่ดื่มมีจำนวนมากแปลงร่างก็ได้ทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วอัลลอฮฺตะอาลาใช้ให้ทำสิ่งใดก็ทำอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ทำก็ไม่ทำไม่ฝ่าฝืนในธรรมบัญญัติหรือในกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านได้กำหนดไว้อีกอันหนึ่งอันนี้แสบหน่อยก็คือชัยฏอนชัยฏอนหรือยินหรืออิบลิสนี่คือหัวหน้าก็ถูกสร้างจากไฟแต่ไหนแต่ไรมาเดิมทีก็สักการะต่ออัลลอฮ์วันนี้ก็ยังสักการะอัลลอฮ์อยู่แล้วก็ยังเชื่ออิบลิสก็เชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเป็นพระเจ้าไม่ได้แปรพักแปรเปลี่ยนใจจากอัลลอฮ์หรอกแต่ครั้งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างของแปลกสิ่งมีชีวิตที่แปลกซึ่งตัวยินตัวชัยฏอนตัวมะลาอิกะห์ไม่เคยเห็นสิ่งนี้เขาเรียกว่ามนุษย์ภาษาอาหรับเรียกอันนาสหรือว่าอินซานหรือว่ามนุษย์ถ้าภาษาไทยเรียกมนุษย์ภาษามาลายูเรียกมนุษยอแปลว่ามนุษย์นะสร้างมนุษย์ขึ้นมาก็มาลัยกัดก็ทัดทานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมาลัยกัดก็ไม่รู้ไงว่ามนุษย์เนี่ยมันคืออะไรอัลลอฮ์ก็สร้างมนุษย์มาจากดินคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจากนั้นเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงสร้างตอนที่จะสร้างมาลัยกัดทัดทานว่าจะสร้างมาทำไมอัลลอฮฺตะอาลาก็บอกกับมวลมาลาอิกะห์ทั้งหลายว่าพระองค์นั้นรู้ดีในสิ่งที่มาลาอิกะห์ไม่รู้จากนั้นฟาซาญาดูอัลลอฮฺก็สั่งให้มาลาอิกะห์เคารพให้เกียรติต่อท่านนบีอาดัมอิลลาอิบลิสเว้นตัวหนึ่งชื่อว่าอิบลิสคือชัยฏอนมาลาอิกะห์ก็สุญูดไม่ได้สุญูดในขณะกราบอย่างนั้นคือให้ความเคารพต่อท่านนบีอาดัมแล้วก็ผู้ที่ไม่เคารพก็คืออิบลิสอิบลิสก็บอกว่าตนนั้นถูกสร้างจากสิ่งที่สูงกว่าดินคือไฟฉะนั้นมีความสูงส่งกว่าแต่ไหนแต่ไรมาอิบลิสเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺตะอาลาแต่เมื่ออัลลอฮฺตะอาลาได้สร้างอาดัมขึ้นมาอิบลิสก็จึงมีคุณสมบัติอยู่สองสามข้อที่เป็นหลักณวันนั้นคือหนึ่งอิบลิสกระหยิ่มยิ้มย่องตนว่าตัวเองสูงส่งคือสูงส่งกว่ามนุษย์คุณลักษณะที่กระหยิ่มยิ้มย่องความซุมอะความตะกับบดว่าเราดีกว่าผู้อื่นก็เป็นคุณลักษณะของอิบลิสอิบลิสยิงในศักดิ์ศรีของตนเพราะถือว่าสูงกว่านบีอาดัมมากอิบลิสมีความยะโสกับอัลลอฮฺตะอาลาอันเนื่องมาจากอัลลอฮฺตะอาลาให้เคารพต่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอิบลิสก็ไม่ทำตามฉะนั้นคุณสมบัติของอิบลิสที่มีเป็นตัวตนอยู่ก็คือความแสดงว่าตนนั้นมีศักดิ์ศรีมีความหยิ่งยะโสและคิดกระหยิ่มยิ้มย่องใจว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นฉะนั้นมนุษย์ที่ดีก็จะไม่มีคุณสมบัติเช่นนั้นถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์และเราก็ไปมองว่าเราดีกว่าผู้อื่นคนอื่นเขาสู้เราไม่ได้เราอีมานกว่าคนอื่นคนอื่นเขาโง่กันหมดอย่างนี้เป็นสมบัติเป็นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของอิบลิสแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นเขาไม่ดีเราใช้วิธีการในการเผยแผ่ที่ดี
อย่างที่ท่านนบีบอกอินนามินัลบายานิลาเซฮารอนแท้จริงการพูดดีนั้นประหนึ่งดังเวทมนต์คาถาไม่ต้องเป่าดอต้นไหนเลยแค่ใช้ภาษาที่ดีคนก็อาจจะเคลิ้มได้กับสิ่งที่เราพูดที่เราคิดดังนั้นอิบลิสเนี่ยจึงประกาศตนเป็นศัตรูกับท่านนบีอาดัมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านก็ให้นบีอาดัมพำนักอยู่บนสวนสวรรค์แล้วก็ได้สอนให้นบีอาดัมได้รับรู้ถึงนามชื่อทั้งหลายสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนั้นเรียกไอ้นั่นอันนี้เรียกอย่างนี้นบีอาดัมก็ได้รับความรู้แต่เมื่ออัลลอฮฺตะอาลาท่านได้สร้างนบีอาดัมมาแล้วเป็นที่รู้กันว่าอัลลอฮฺก็ได้บันดาลให้มีสีภรรยามาคือพระนางฮาวะกุรอานว่าเมื่อท่านนบีอาดัมกับพระนางฮาวะได้แต่งงานกันวะบัสมินฮุมาริจาลังกะซีเราวานิซาอาก็ได้มีบรรดาลูกชายลูกหญิงเกิดขึ้นมากมายแต่ตอนนั้นยังไม่เกิดหรอกเพราะว่าทั้งสองนั้นยังไม่ได้ลงมาอยู่บนโลกนี้อิบลิสประกาศตนอย่างเด่นชัดว่าตัวเองไม่ยอมรับในท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเราบอกกอลฟักรุจมินฮาฟะอินนะกะรอญีมจงออกไปจากที่นี่แท้จริงแกถูกสาปแช่งถูกเอาออกไปไม่อัลลอฮ์เมื่อแกไม่ทำตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์ฟักรุจมินฮามินอันจันนะจงออกไปจากสวนสวรรค์ฟะอินนะกะรอญีมแท้จริงแกถูกสาปแช่งแล้วที่เราอ่านอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะขออัลลอฮ์ตะอาลาได้ปกป้องจากอะไรครับจากชัยฏอนมารร้ายผู้ที่ถูกสาปแช่งอัลลอฮ์ฟักรุจมินฮาฟักรุจมินันยันนะออกไปไล่อิบลิสไล่หัวหน้าลูกน้องก็ต้องออกไปด้วยบอกอิบลิสแกออกไปแท้จริงแกนะถูกสาปแช่งแล้วฟะอินนะกะรอญีมแท้จริงแกถูกสาปแช่งถ้าอิบลิสเนี่ยไม่ได้ตัวเดียวเดียวโดดนะมีญาติพี่น้องมีพวกพ้องบริวารอิบลิสจะนั่งอยู่บนมหาสมุทรตอนนั้นยังไม่ออกมาก่อนพอออกอิบลิสเนี่ยเราเรียกว่าเป็นหัวหน้าของชัยฏอนชัยฏอนเนี่ยมาจากรากศัพท์ขาบ3อักษรคือคำว่าชาปอนาแปลว่าห่างไกลนะห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนเป็นมัคโลกเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างขึ้นเหมือนกับมลาอิกะฮ์เหมือนกับมนุษย์เหมือนกับยินอิบลิสคือหัวหน้าของชัยฏอนมาจากศัพท์รากศัพท์ของภาษาอาหรับที่ว่าอับลาซาแปลว่าสิ้นหวังหรือหมดหวังอิบลิสก็จะไม่มีหวังใดๆทีนี้เขาเรียกหัวหน้าชัยฏอนว่าอิบลิสชัยฏอนนี่คือชาติพันธุ์อิบลิสคือใครครับคือหัวหน้าชัยฏอนนะอิบลิสเป็นผู้ปฏิเสธในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบลิสเป็นกลุ่มหนึ่งที่มาจากเผ่ายินที่ซ่อนเร้นนะจากสายตามนุษย์อิบลิสเป็นชัยฏอนตนแรกในบรรดาชนเผ่ายินอิบลิสเป็นผู้สิ้นหวังจากความดีงามและความเมตตาจากอัลลอฮ์นี่คืออิบลิสเราเคยแสวงหาดูไหมว่าพฤติกรรมพฤติการการกระทำทั้งหลายที่ฝักใฝ่ไปในทางความชั่วนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุมาจากอิบลิสและลูกน้องของมันเราเรียนกันมามากว่าจะต้องทำความดีอย่างนั้นทำความดีอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันเราลืมมองไปว่าไอ้ตัวมารตัวนี้แหละที่มันมีปัญหากับเรามันไม่ได้มาปรากฏเป็นตัวตนให้เห็นมันไม่ได้มาในบ้านมันไม่ได้มานอกบ้านไม่ได้มาบนหลังคาบ้านหรือมาใต้ถุนบ้านชัยฏอนอยู่ที่ไหนนี่มันอยู่ในเส้นเลือดของเราทุกคนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายพอเราลืมตาดูโลกอัลลอฮฺตะอาลาก็จะสร้างกอรินมาให้มียินเนี่ยออกมาไม่ได้ออกมาท้องเดียวกับเราหรอกมันก็ออกมาด้วยกันนั่นแหละมันลักษณะเดียวกับเราเราตายไปแล้วมันก็ยังอยู่ในกุรอานบอกอย่างนั้นยินตัวเนี้ยมันก็มีเยอะมันไม่ตายมีจำนวนมากออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นจำนวนเยอะแล้วก็หัวหน้าก็คืออิบลิสนะก็คอยที่จะให้คนกระทำความชั่วไม่เคยอิบลิสไม่เคยหวังดีกับใครอิบลิสไม่เคยอยากให้ใครได้เข้า
สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นท่านอย่าเข้าใจเป้าหมายทางศาสนาผิดไปว่าเอออิบลิสมันอาจจะหวังดีกับเราให้เราได้เข้าสวนสวรรค์เป็นไปไม่ได้มุสตะฮีลคืออิบลิสมันประสงค์ที่จะให้บ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนเข้านรกไปอยู่กับมันนี่คืออิบลิสหัวหน้าอิบลิสคือหัวหน้าวันหนึ่งจะนั่งที่มหาสมุทรเป็นมีบัลลังก์อยู่เหนือมหาสมุทรและจากนั้นอิบลิสก็จะให้ลูกน้องเยอะแยะมากมายออกไปตามสถานที่ต่างๆลูกน้องก็จะกลับมารายงานอิบลิสว่าวันนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างเช่นลูกน้องตนหนึ่งนี่นบีเล่าให้ฟังนะครับผมไม่ได้เล่าเองมีหะดีษยืนยันถามลูกน้องว่าวันนี้ไปทำอะไรมาลูกน้องก็เล่าว่าไปเห็นนั่นเป็นนี่ไปเห็นนู่นเห็นนั่นก็ยังไม่ได้ทำอะไรอิบลิสเฉยๆอีกตัวหนึ่งขึ้นมาบอกว่าวันนี้ไปล่อลวงมนุษย์มาได้ผลอย่างนี้อิบวะเนี่ยมาอันตะเจ้าทำดีแล้วฮะอิบลิสเขาจะมีวิธีการเรามองเห็นไหมเราเห็นไหมไม่เห็นหรอกใครเราจะเห็นผมก็ไม่เคยเห็นแต่ว่าในฮะดีษบอกว่าอิบลิสนั้นและชัยตอนมีลักษณะอันน่าเกลียดเดี๋ยวดูต่อไปว่าน่าเกลียดอย่างไรชัยตอนและอิบลิสเป็นสองชื่อที่อัลลอฮ์มักจะกล่าวถึงไว้ในอัลกุรอานเยอะแยะกอลยาอิบลิสุมาละกะอัลลาตะกูนมะอัสซาจิดีนอิบลิสมีชื่อยามะชะรอนยินนิวันอินซีอินิสตะตอตุมเนี่ยก็จะมีคำที่พูดถึงในลักษณะนี้ทั้งยินทั้งชัยตอนอัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสว่าวัลญานะขอลักก่อนหน้าหูมิงกอบลูมินนารินสมุมนาริสมุมและบรรดายินนั้นเราได้สร้างพวกมันมาก่อนอาดัมจากไฟที่ร้อนแรงเราสร้างมาวะคอลักก่อนญานะมิมมาริจิมมินนัทและอัลลอฮ์ได้ทรงสร้างยินจากไฟที่กำลังลุกโชนก็ร้อนยินมันถูกสร้างจากไฟอิลลาอิบลิสกานามินันยินนีฟาฟาซากออันอัมลิร็อบบีนอกจากอิบลิสมันเป็นชนตระกูลเดียวกับยินที่ชอบฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของมันก็จะฝ่าฝืนไปเรื่อยฝ่าฝืนไปเรื่อยในสิ่งที่เป็นความดีพระนางอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคูลิกอตินมาลาอิกะตุมินนูรินอัลลอฮ์ตะอาลาท่านได้สร้างมาลาอิกะห์นั้นมาจากรัศมีวะคูลิกอลญานุมิมมารีจิมมินนาร์และอัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างยินมาจากไฟวะคูลิกอลอาดัมุมิมมาวุซิฟะละกุมและส่วนอาดัมนั้นถูกสร้างจากสิ่งที่ได้อธิบายให้แก่พวกเจ้าแล้วก็คือดินฉะนั้นทั้ง3สิ่งมีชีวิตนั้นมีความแตกต่างกันและมีหน้าที่บริบทของการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้แตกต่างกันไปด้วยชัยตอนและอิบลิสที่ท่านที่บอกท่านทั้งหลายว่าชัยตอนถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานจำนวน73ครั้งโดยถูกกล่าวเป็นเอกพจน์จำนวน61ครั้งและเป็นพหูพจน์จำนวน12ครั้งคำว่าอิบลิสเราไม่ค่อยได้พิจารณาหรอกเราก็นึกว่าชัยตอนกันแล้วกันแต่จริงๆเนี่ยคือความร้ายแรงความอันตรายของชีวิตผู้ศรัทธาอิบลิสถูกกล่าวถึงด้วยสำนวนเอกพจน์11ครั้งเนื่องจากอิบลิสคือชัยตอนหัวหน้าชัยตอนและบางครั้งคำว่าชัยตอนเองก็ถูกระบุว่าหมายถึงอิบลิสในทางเดียวกันด้วยฉะนั้นอัลลอฮฺตาลาได้ฟังเราได้ยินกุรอานพูดเยอะครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือเช่นจงละหมาดจงซะกาตจงใช้สติปัญญาจงไม่สุรุ่ยสุร่ายแต่ไม่เคยมีใครเล่าให้เราฟังว่าถ้าเราไม่ละหมาดเราไม่ใช้ปัญญาเราสุรุ่ยสุร่ายไอ้คนไอ้ผู้ที่มันคอยยุยงเราให้ทำความชั่วนั้นก็คืออิบลิสและลูกน้องของมันท่านอิบนุอับบาสกล่าวว่าก่อนที่อิบลิสจะกระทำการจะทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบลิสเป็นกลุ่มหนึ่งเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มมาลาอิกะห์ที่มีชื่อว่าอาซาซิลอิบลิสดีนะเคยดีมาก่อนดีแล้วไปเสียอ่ะคนดีแล้วไปเสียเนี่ยนี่คืออิบลิสตัวอย่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีแล้วไปเสีย
เพราะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺตะอาลาเขาเป็นชาวโลกและเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างและมีพลังมากมีพลังที่สุดจริงจังในการปฏิบัติอิบาดะห์พร้อมกับมาลาอิกะห์อิบลิสไม่ใช่มาลาอิกะห์นะแต่ก่อนหน้านั้นทำดีมาโดยตลอดเป็นมักโลกที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมีความรู้มีองค์ความรู้มากอิบลิสด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้เขาแสดงท่าทีที่บอกท่านทั้งหลายว่ายิงยะโสโอหังอหังกานะไม่ยอมนะที่จะตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะอาลาอิบลิสมีสันดานที่ไม่ดีดังนี้มีสันดานด้วยไม่ใช่คำหยาบคายนะเพราะพูดกับชัยฏอนน่ะไม่ต้องบอกอุปนิสัยที่ไม่ดีหรอกถ้าชัยฏอนคนน่ะจะบอกอุปนิสัยที่ไม่ดีแต่ชัยฏอนต้องบอกว่ามันคือสันดานคือมันเข้าไปในกมลสันดานว่าไอ้นี่คือความชั่วความเลวความร้ายของอิบลิสแต่เห็นคนไม่ดีบ่อานี่อุปนิสัยไม่ดีอย่าไปด่าเขาว่าสันดานเช่นพวกเราชอบด่าว่าสันดานไม่ดีอันนี้เสียหายไปดูถูกเหยียดหยามแต่ถ้าคนไม่ดีบอกอุปนิสัยไม่ดีแนะนำไปสู่การแก้ไขแต่อิบลิสสันดานมันไม่ดีมันมีอะไรบ้างล่ะหนึ่งดื้อดึงและไม่ยอมเชื่อฟังอัลลอฮ์มันไม่สนใจงั้นอัลลอฮ์จะว่าอย่างไรอิบลิสมันให้ละหมาดมันไอตอนนั้นมันไม่ต้องละหมาดแล้วใช่ไหมอิบลิสเนี่ยคอยยุสิอย่างกันเนี่ยจะละหมาดกันเนี่ยนะอิบลิสก็บอกไม่ต้องละหมาดหรอกเธอจะอ่านสุรา ยาวๆอิบลิสว่าอ่านสั้นๆกูว่าล้อก็พออ่าเนี่ยอิบลิสมันกระซิบงานเรารู้ไหมเราไม่รู้หรอกนี่คืออิบลิสวันนี้ตอนก่อนจะตักบีเราตุนเอียรอมละหมาดกะว่าวันนี้จะอ่านซับบิฮิสใช่ไหมพอเริ่มอ่านไปอันทำเสร็จอาแดดอากาศมันร้อนพัดลมลืมเปิดไต่ตะลกงอีนะกูว่าล้อก็พอแล้วอิบลิสมันกระซิบวันนี้เวลาฟังไปแล้วอิบลิสมันไม่ตายหรอกมันก็หมดฤทธิ์ไปพักนึงเพราะว่าท่านรู้ทันมันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะชนะมันนะบางคนบอกอุ้ยอิบลิสทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะฉันแข็งไม่จริงหรอกอิบลิสมันทำงานทุกวันท่านนอนยังทำงานเลยวันนี้มันเอาชนะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้มันจะเอาไม่ได้ฉะนั้นจะทำยังไงให้ความอันตรายเนี่ยมันไม่อันตรายอิบลิสมันเป็นตัวอย่างแห่งการดื้อดึงไม่ยอมเชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่กุรอานได้กล่าวว่าอาบาวัสตักบะรอวะกานะมินัลกาฟิรินอิบลิสปฏิเสธที่จะก้มต่อสุญูดต่อท่านนบีอาดัมพร้อมกับแสดงท่าทีหยิ่งยะโสและเป็นหนึ่งในกลุ่มชนผู้ปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลกิบรุบาตอรุลฮักกีวะกอมตุนนัสการหยิ่งยะโสจะไม่ยอมรับความถูกต้องด้วยการแสดงท่าทีที่หยิ่งยะโสและจะถูกดูถูกหมายถึงว่าอะไรครับคนที่หยิ่งยะโสมาก็หยิ่งยะโสกันไปก็ตีกันนะครับทีนี้มันก็ไอ้บาลิสอีกการหยิ่งเนี่ยหยิ่งยะโสเนี่ยคือคุณสมบัติสำคัญของอิบลิสนะความจริงใช้คำว่าคุณสมบัติก็ไม่ได้เพราะคุณแปลว่าประโยชน์สมบัติก็คือสิ่งที่มีอยู่คุณสมบัติก็คือสิ่งที่มีแล้วมันดีๆอ่ะแต่อิบลิสมันเป็นอะไรมันมีสันดานไงนะหยิ่งยะโสนะอิบลิสประการต่อมาอิบลิสมีสันดานคือทรยศและฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์เมื่ออิบลิสชัยฏอนมันฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์มนุษย์ทำได้ไหมมนุษย์ทำได้ไหมไม่ได้เพราะถ้ามนุษย์ฝ่าฝืนแสดงว่ามนุษย์ไปติด DNA อิบลิสมาตักลิดก๊อปปี้เอามาติด DNA อิบลิสมนุษย์ไม่ละหมาดฝ่าฝืนอยู่ก็ร่ำไปปีนึงละหมาดสองหนหรือวันศุกร์วันเดียวไปกินเหล้าเมายาเมาไม้อย่างนี้ก็เป็นชาติพันธุ์เดียวอิบลิสติด DNA มาต้องระวังให้ดีนะครับกุรอานอัลลอฮ์ตะอาลาตรัสว่ากานามินันยินนีฟาฟาซะกออันอัมริร็อบบิเดิมทีอิบลิสมาจากยินแต่มันทรยศต่อคำสั่งประการต่อมาอิบลิสเป็นยังไงโกหกและหลอกลวงผู้ติดตามไปตามมันอ่ะพอถึงเวลาตายปุ๊บมันชิ่งหนีเลยนี่คืออิบลิสนะบัรซีซอทำอิบาดัตมากมวลมาลายกัดบนชั้นฟ้าตกใจว่าโอ้โหอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างบัรซีซอที่เป็นมนุษย์มาทำอิบาดัตมากแต่สุดท้ายบัรซีซอนี่เล่าแบบสรุปรวมความเลยนะโก
ก็ตายด้วยการเป็นผู้ปฏิเสธเพราะการยุยงของอิบลิสทำยังไงอิบลิสไปหลอกบาตซีซอให้กินเหล้าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกกินไปเถอะเดี๋ยวเราตะบัดได้พวกเรียนรัดไงนี่พวกเรียนรัดกศน.เนี่ยกะว่าตะบัดก่อนตายพอเสร็จบาตซีซอก็กินเหล้าแม่ค้าขายเหล้าบาตซีซอก็ไปข่มขืนเขาเพราะเมาเห็นไหมพอเสร็จแล้วกลัวความผิดบาตซีซอก็ฆ่าแม่ค้าเหล้าตายอันนี้คือความจริงบาตซีซอนี่คือคนทำอิบาดัตมากอัลเลาะห์ตะอาลามะลาอิกะฮ์บนชั้นฟ้านี่แปลกใจถึงความดีความงามของบาตซีซอแต่สุดท้ายอิบลิสก็เขาก็เอาบาตซีซอไปขึ้นตะแลงแกงปรากฏว่าก็ยังไม่มีใครช่วยบาตซีซอเลยนะบาตซีซอก็รอวันถูกประหารพอเสร็จดีเรียบร้อยเขาจะประหารแล้วอัลเลาะห์ก็ยังไม่ช่วยบาตซีซออิบลิสมาปรากฏตัวเลยทันทีว่าเคารพต่อฉันสิแล้วฉันช่วยเจ้าได้อิบลิสเนี่ยชัยฏอนมันมาบาตซีซอก็ว่าไงก็ตามสองจิตสองใจอยู่แต่ว่าอัลเลาะห์ไม่ช่วยนี่อีหม่านบาตซีซอหมดแล้วขาดสะบั้นลงสุดท้ายบาตซีซอบอกว่าจะทํายังไงล่ะอิบลิสบอกให้สุญูดต่อฉันบาตซีซอฉันทําไม่ได้อิบลิสถามไอ้ชัยฏอนถามว่าทําไมฉันถูกเสียบก้นอยู่บาตซีซอจะเอาแล้วจะเคารพชัยฏอนแล้วพอเสร็จแล้วเป็นไงชัยฏอนอิบลิสก็บอกว่างั้นทำท่าสิบาตซีซอก็ทำท่าเคารพชัยฏอนเป็นพระเจ้าจากนั้นเพชฌฆาตเขาก็เอาบาตซีซอไปประหารอิบลิสก็บอกฉันช่วยแกไม่ได้หรอกเป็นไงเวลาคนใกล้จะตายอิบลิสบอกฉันช่วยแกไม่ได้หรอกก็ไปแล้วก็ตายเป็นไงเสียมุรตัดไหมแล้วก็เป็นไงคนพวกเราเป็นไงครับเวลาตอนมีชีวิตอยู่เราไม่แน่นพอจะตายเราก็ไปจ้องว่าจะสอนมูจากันตอนไหนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยต้องไปบอกสิพออิบลิสมันมานี่เห็นอะไรแปลกๆมาชัยฏอนคือชัยฏอนมันปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เกิดยันเป็นเด็กยันเป็นหนุ่มยันแก่ชรายันจะตายน่ะมันยังไม่เลิกเลยแล้วเคยมองหามันมั้ยน่ะว่าไอ้ที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะชัยฏอนหรือเปล่านะท่านก็ต้องดูเวลาคนจะตายไปเฝ้าว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะกลัวชัยฏอนมาล่อลวงให้ไปเชื่อไปทำตามนะครับอิบลิสมันก็จะโกหกต่อผู้ที่ติดตามมันดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดในกุรอานว่ายาอีดูฮุมวายุมันนีฮิมวามายูอีดูยาอีดูฮุมุชัยฏอนุอิลลากุรูรอชัยฏอนชอบจะทำให้คำสัญญาแก่ผู้คนสัญญานะที่มันล่อลวงด้วยคำสัญญาที่สวยหรูมาในลักษณะอะไรก็สุดแท้แต่เธอพร้อมจูงใจพวกเขาด้วยความเพ้อฝันที่ไม่เป็นจริงชัยฏอนมาเพ้อจากความรู้สึกนะครับและชัยฏอนก็จะไม่ให้คำสัญญาแก่พวกเขานอกจากด้วยการหลอกลวงเท่านั้นคนที่หลงไหลกับโลกนี้คือโลกนี้มันก็หลงได้บ้างแต่ไม่ได้เสียอีหม่านนะเช่นอยากจะดูรายการทีวีอ่ะดูได้จะซื้อโทรทัศน์จะนอนติดแอร์จะปลูกบ้านให้อยู่สบายทำได้ทั้งนั้นแหละอิสลามไม่ได้ห้ามแต่หลงในที่นี้คืออะไรหลงกับสิ่งที่อิบลิสมันบำเรอให้เช่นหลงผู้หญิงไปทำซินาหลงสุราไปเสพมันนะแล้วก็หลงการพนันมีบ้านมีช่องขายหมดนี่คือคุณสมบัติของอิบลิสพอละตาลาบอกเรียกจะซุมมินามริชัยฏอนไงการเสี่ยงทายการพนันการอะไรพวกนี้ริจซุมมินอามริชัยฏอนเป็นส่วนหนึ่งจากการงานของชัยฏอนเป็นสิ่งโสมมเป็นสิ่งไม่ดีเราก็แต่มีกี่คนที่จะเอาชนะอิบลิสได้บางคนเฮฮามาไปเที่ยวกันไปเต้นไปเซิงกันเปิดเพลงเต้นแรงเต้นกากันอิบลิสมันก็มองว่าไอ้พวกนี้ได้อยู่กูแน่เวลาลงนรกไปผมไม่เอานะใครอยากได้ก็เอาไปเถอะอันนี้เราต้องพยายามขอตัวเองปกป้องนะครับต่อไปอิบลิสมันก็จะทำให้ผู้ตามมาเสียใจอย่างที่กุรอานบอกว่าลากอดอะดัลลานีอานิซิกรีบะอิซยาอานีวะกานัชัยฏอนุอิลลันอิซานีกุซูลันอิลลันอิซานีกุซูลาคนที่ตามชัยฏอนจะกล่าวว่า
แท้จริงชัยฏอนได้ทำให้ฉันหลงทางแซแตภาษามาดูเรียกแซแตภาษาอาหรับเรียกชัยฏอนภาษาไทยเรียกตัวมารหัวหน้าของมันคืออิบลิสจำให้ดีนะครับเดี๋ยวกลับไปลืมว่าหัวหน้าของชัยฏอนนี่ชื่อว่าอิบลิสนะครับชัยฏอนจะหลอกลวงและหักหลังมนุษย์เสมอจะหลอกให้มนุษย์หลงทางนะหลังจากที่มันเนี่ยได้มาถึงฉันแล้วมาถึงมนุษย์แล้วนะครับและชัยฏอนชอบหลอกลวงหักหลังพอมันหลอกเราให้หลงไปสุดท้ายก็ไปไงนะมันช่วยเราได้ไหมไม่ได้มันช่วยเราไม่ได้ชัยฏอนยังถูกเรียกชื่อตามคุณลักษณะต่างๆอีกหลายชื่ออาทิตอกูดแปลว่าผู้ที่เลยเถิดมาริดผู้ที่ชั่วช้าดื้อดึงกอรีนผู้ที่เป็นเพื่อนสนิทที่เรียกกอรีนน่ะกอรีนน่ะมันจะมีมาพอเราตายนะไอ้กอรีนนี่มันยังอยู่มันก็แกล้งมาเข้าฟงเข้าฝันมั่งเราก็นึกว่ามาจริงจริงๆไม่ได้มาคนตายมาไม่ได้นะครับที่มานะคือกอรีนมาหลอกมาลวงเราก็เอาแล้วอันนี้ก็มีปัญหานะครับเราต้องระวังให้ดีรูปลักษณ์รูปลักษณ์ของชัยฏอนล่ะคือชัยฏอนมันหลอกมันแปลงร่างได้หมดนะยกเว้นแปลง2อย่าง1แปลงเป็นอัลเลาะห์2ไปเป็นนบีใครนอนหลับฝันไปเห็นอัลเลาะห์หรือฝันไปเห็นนบีนั่นฝันจริงแต่ถ้าฝันว่ามาหาอยากกินผัดไทยก็ไม่จริงปลอมคนตายเขาไม่อยากกินแล้วผัดไทยแต่เราทำบุญได้ทำซะดะเกาะห์อะไรไปว่าไปนะมาหาว่ามาอยากกินลอดช่องไม่มีหรอกตายแล้วจะไปอยากกินอะไรก็อิ่มแล้วเราก็ทำบุญกุศลสร้างมัสยิดทำกุศลญาริยะเลี้ยงอาหารผู้คนละศีลอดอะไรได้หมดแต่ว่าบอกบางคนเอาอย่างถึงขึ้นว่าไปไงมาหาอยากกินผัดไทยถามกินจริงเหรอแค่เจอมาลายกัดก็ลืมผัดไทยแล้วไม่มาหรอกฉะนั้นมันไม่เป็นไปไม่ได้นะครับแต่เราเลี้ยงอาหารให้ผู้คนได้บุญเราก็เลี้ยงไปแต่ไม่ได้เนียดว่าเลี้ยงก็แต่มาอยากกินผัดไทยเงี้ยไม่เสียหายนะก็บอกให้ทั้งหลายได้ทราบรูปลักษณ์และนี้ลักษณะมันเป็นไงในความเข้าใจของมนุษย์ชัยฏอนมีรูปอันอัปลักษณ์หูรูปหน้าตาน่าเกลียดมากน่าเกลียดน่ากลัวและน่ารังเกียจตัวเราได้เปรียบเปรยผลซักกุมชัยรอติมินซักกุมฟะมาลิอูนามินฮันบูตูนฟะชาริบูนาอะไรมินันฮามีมต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกต้นซักกุมเป็นยังไงต้นซักกุมนี่ลำต้นเป็นหนามมีผลเป็นรูปหัวคนรูปปีศาจพอกินเข้าไปคนตกนรกกินเข้าไปมันก็ติดคอเป็นยังไงพอติดมันก็ทิ่มแทงอะกินไปแล้วมันไม่ตายคนทำบาปอะเวลาไปลงนรกกับเขาให้กินต้นซักกุมก่อนฮะพอกินเข้าไปเคี้ยวๆพอติดคอไปไงฟะชาริบูนะอะไรมินัลฮามีมไงก็กินน้ำไอ้พวกน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำแพ้ผู้พองกลัวเข้าไปให้มันลงชีวิตความตายก็เอาคนลงนรกเนี่ยก็มันก้ำกึ่งระหว่างเป็นกับความตายอย่างเรานี่กินยาเบื่อถ้าไม่พาไปล้างท้องตายมะตายไม่ต้องถึงกับหมดขวดหรอกครึ่งขวดก็ตายแล้วแต่โลกหน้าเวลาลงมาอยู่ในหลุมฝังศพกินยังไงก็ไม่ตายอัลเลาะห์ไม่ให้ตายแกห้ามตายแกตายไม่ได้จิตไอ้ร่างกายน่ะมันตายจริงแต่วิญญาณไอ้จิตน่ะมันยังอยู่พอเสร็จดีเรียบร้อยอัลเลาะห์ห้ามแกห้ามตายตายไม่ได้กินเข้าไปทรมานทรกรรมก็ไม่ตายบาปเล็กที่สุดคือเป็นไงเอาไฟตั้งที่เท้าแล้วไปเดือดที่สมองตายมั้ยไม่ตายทําอย่างนั้นเรื่อยไปเห็นไหมทุกศาสนานี่มีนรกมีสวรรค์นะคนทำความดีจะก็ได้ปรารถนาสวรรค์ก็จะได้เห็นคนทำความชั่วจะไปขึ้นสวรรค์ได้อย่างไรเขาไม่ให้ไปหรอกละหมาดก็ไม่เอาบวชก็ไม่เอาขี้เหล้าเมายาฮะลักขโมยเป็นที่ตั้งคนนี้ไม่ได้ไปสวรรค์หรอกไปได้ไหมเราก็ไปยุติธรรมสิเอาคนขี้เมาขึ้นสวรรค์คนต้องไม่เมาคนต้องอิบาดัตคนต้องละหมาดถ้าคนทำผิดก็ขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตอนนี้ลักษณะของมันที่ว่านั่นน่ะตัลอูฮากะอันนะฮูรูซุชชยาตีนชักซักกูมอาหารของชาวนรกทลายผลของมันคล้ายหวงชัยฏอนไปดูในเน็ตได้เขาโชว์อยู่ต้นซักกูมเป็นต้นมีหัวชัยฏอนแต่ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์
จึงทำให้มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของชัยฏอนและยินได้ในขณะที่พวกมันสามารถมองเห็นมนุษย์ได้เราไม่เห็นหรอกชัยฏอนยินนะถ้าเราอาจจะให้เห็นก็บางครั้งบางคราวอาจจะได้เห็นได้รู้อะไรแต่ว่าส่วนมากแล้วมนุษย์ปกติไม่เห็นหรอกชัยฏอนมันก็อาจจะมาหลอกผีอำเนี่ยชัยฏอนนะผีอำรู้จักผีอำไหมเคยโดนป่ะไม่เคยไปลองดูก็ได้ที่จะได้เป็นยังไงผีอำแล้วก็ผีเข้าชัยฏอนมันทำได้มันเข้าสิงไปให้เป็นบ้าเป็นบอใช่ไหมมันก็มีอยู่มั่งมีอยู่จริงเพราะกุรอานบอกอย่างนี้นะครับแต่ห้ามไปเจรจาปาใสกับมันนะไปดีกับมันไปไก่เกี่ยกับมันจะให้นั่นมันกินจะให้นี่มันไม่ได้นะชัยฏอนอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่นี้เราไม่เห็นอัลลอฮฺตะอาลาว่าอินนาฮูยารอกุ้มหัวกอบีลูฮูมินไฮสุลาตะเรานะฮุมแท้จริงชัยฏอนและยินเป็นกลุ่มชนของมันของพวกมันนะมองเห็นพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าไม่สามารถมองเห็นมันได้อายุมันมากกว่าเราเยอะเราเกิดมา40ปี50ปี70ปีตายไปแต่ไอ้ยินเนี่ยชัยฏอนเนี่ยอยู่ได้นานมันถึงมีเรื่องมาเล่าให้ฟังได้เราก็โอ้ยมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่หรอกมันหลอกมันรู้สิมันยังไม่ตายมันก็รู้สิอย่างเราถ้าตายแล้วเล่าไม่ได้มันไม่ตายมันก็รู้มาเล่าพวกเราก็ไปหลงเชื่อมันพยายามชักชวนเราไปสู่การหลงลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานที่หนึ่งนะที่พำนักขอที่สถานที่พำนักนะครับของชัยฏอนได้ยินคือที่โล่งจำไว้นะยินชัยฏอนจะอยู่เนี่ยที่โล่งโอ้ยตายแล้วบ้านฉันมีที่โล่งชัยฏอนอยู่เปล่าวะนี่ไม่ใช่ไม่ไปคิดงั้นเล่าให้ฟังก่อนสนามกว้างทะเลทรายบ้านเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างก็ไม่มีใครอยู่มันผ่านไปมาหลายวันมันก็เข้าไปเลยทำไมสถานที่สกปรกบ้านใครไม่ทำความสะอาดไม่เช็ดไม่ถูไม่กวาดเช่นห้องน้ำกองขยะหลุมศพตลาดนัดตลาดจริงๆด้วยไม่ต้องนัดหรอกตลาดปกติที่ไม่มีทางการสะอาดนะรวมถึงตลาดนัดด้วยก็ได้และบ้านที่ไม่มีเสียงอ่านกุรอานบ้านนึงเนี่ยถ้าไม่ละหมาดกันเลยทั้งกับบ้านนึงนะไม่ได้อะไรกันทั้งนั้นบ้านนี้มีทุกที่บ้านแบบนี้มีทุกที่นั่นแหละเป็นที่สถิตของพวกมารทั้งมารในร่างมนุษย์ทั้งมารในร่างยินทั้งมารในร่างชัยฏอนนี่ต้องระวังให้ดีอันนั้นไอ้ที่ไหนก็ตามที่มันมีที่เป็นความชั่วมากๆมันก็จะเกิดอันตรายนะครับต่อบุคคลทั่วไปชัยฏอนยินจะกินจะดื่มเหมือนมนุษย์แต่จะกินดื่มด้วยมือซ้ายอาหารของยินคือกระดูกและมูลสัตว์เช่นขี้วัวและม้ายินจะมีครอบครัวด้วยนะมีครอบครัวด้วยยินเนี่ยมีการแต่งงานมีสืบลูกหลานเหมือนมนุษย์พวกมันจะมีอายุไขมีวาระที่ต้องเสียชีวิตเหมือนกันแต่มันยืนกระดามมันไม่ตายง่ายๆยกเว้นอิบลิสเพียงตนเดียวเท่านั้นที่ไม่ตายจนกว่าจะถึงวันกิยามะมันก็ตายเหมือนกันถึงเวลาตายมันก็ตายแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ตายมันอายุยืนกับเรานะครับเข้าใจไหมครับอยากฟังต่อไหมหรือว่าพอแล้วคือผมเนี่ยบอกท่านตรงว่าวันนี้งานผมนี่เสาร์ต้นเดือนนะครับผมก็จะมีงานมากเพราะว่าตอนเช้าประชุมแล้วก็ผมมาเนี่ยมาจากคลอง9ที่ต้องขออภัยว่าต้องเป็นบ่าย2ผมไม่ทันกว่าจะประชุมเสร็จจะขับรถมาชั่วโมงนึง18นาทีกว่าจะถึงมาติดตรงไอ้นี่อีกเดี๋ยวนี่เสร็จนี่จะกลับไปลาดพร้าวต่อผมจะไปเปิดงานที่มัสยิดดอนสแกร์นัดไป 4:00 น.ก็เคลียร์กันไปแล้วเอาให้ถึงนะครับและพอเสร็จก็จะกลับไปคลอง9อีกครั้งนึงเพราะว่าอธิบดีกรมกิจการเด็กเยาวชนมาพบท่านจุฬาราชมนตรีของสำนักงานกรรมการอิสลามจำกรุงเทพมหานครดังนั้นก็ขออภัยท่านว่าอาจจะทำให้ท่านไม่ได้สะดวกตามที่ท่านต้องการประสงค์อิบลิสอีกนิดนึงนะอิบลิสเรื่องราวของอิบลิสกับนบีอาดัมเป็นไงคู่ปฏิปักษ์กันอิบลิสกับนบีอาดัมไม่ถูกกันนะเชื่อไหมว่าไม่ถูกกันเชื่อไม่เชื่อเรื่องอะไรจะไปถูกกับมันล่ะอิบลิสถูกกับเราไหมอิบลิสเอาไหมเอาเป็นพวกไม่เอาหรอกไม่มีใครเอาไม่ถูกกันนะครับดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสในกุรอานว่าอิสกุนนาลินมาลาอิกะติสจูดูลิอาดามะฟะซะญะดูอิลลาอิบลิสเห็นไหม
และพึงรำลึกเถิดว่าเมื่อครั้งที่เราได้บัญชาให้ลาวมาลาอิกะสุญูดต่ออาดัมพวกเขาทั้งหมดจึงสุญูดอิลลาอิบลิสเว้นแต่อิบลิสเท่านั้นอาบาวัสตักบารวะกานามินันกาฟิรินฮะอิบลิสดื้อดึงไม่เชื่อฟังและแสดงออกด้วยท่าทีที่ยิ่งยะโสด้วยเหตุนี้อิบลิสมันจึงกลายเป็นบ่าวผู้ที่มีความต่ำต้อยฉะนั้นเมื่ออย่างนี้กุรอานก็เล่าต่อว่ายาอิบลิสูมามานะอากะอันตัสยุดะลิมากอลักตุบิยาไดยะอัสตักบัรตะอัมกุนตะมินันอาลีนเจ้าอิบลิสมีอะไรที่ไปสกัดกั้นเจ้าไม่ให้ก้มกราบสู่ตอนนบีอาดัมที่ข้าสร้างเขามาเราถามงี้เจ้าเป็นผู้หญิงยะโสกันนั้นหรือถามอิบลิสปรากฏว่าหรือเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นผู้สูงทรงกว่าอาดัมเราถามอิบลิสอย่างนี้อิบลิสตอบกับเราว่าไงดูนะดูมันทำดูอิบลิสมันทำอันนาคอยรุนมินหูขอละกอตานีมินนารินพอขอละกอตาหูมินตีนนี่อิบลิสพูดกันอัลลอฮฺตาลาเลยนะอันนาคอยรุนฉันดีกว่ามินหูมินอาดัมขอละกอตานีมินนารินอัลลอฮฺสร้างฉันมาจากไฟอันลุกโชนว่าขอละกอตาหูและขอละกอตาอาดัมขอละกออาดัมอัลลอฮฺสร้างนบีอาดัมสร้างอาดัมมินตีนจากดินอิบลิสมันแสดงเลยพอล้อยกมันน่ะมันก็แสดงการมี power ขึ้นมาแล้วนี้เป็นไงล้อก็เอากับมันสิตอนนี้ล้อก็เล่นงานอิบลิสเพราะว่าขัดขืนคำสั่งของล้อซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวคือว่าในสายตาของอิบลิสมันเข้าใจและสำคัญตนว่ามันเป็นธาตุไฟมันประเสริฐมันสูงกว่าดินมันจึงไม่ยอมแต่ล้อก็ไม่ยอมรับนะไม่เอาของอิบลิสเพราะว่าเป็นไม่ชื่อไม่เอาตามนั้นเพราะว่าเป็นข้อห้ามที่ไม่ถูกต้องเมื่อลอตอาลาใช้ก็ทำอิบลิสก็ต้องทำแต่อิบลิสไม่ยอมทำตามคำสั่งของลอตด้วยเหตุนี้เป็นไงครับอิบลิสจึงถูกขับไล่ออกมาจากสวนสวรรค์เพราะความยะโสโอหังและอิจฉาริษยาอิบลิสพอลอตอาลาสร้างอบีอาดัมมาก็อิจฉาฉะนั้นความอิจฉาความริษยาไม่ว่าเราจะไปอิจฉาเพื่อนบ้านหรือเพื่อนบ้านจะอิจฉาเราหรือเราจะอิจฉาพี่เราจะอิจฉาน้องเราหรือเขาอิจฉาเราความอิจฉานั้นเป็นคุณสมบัติเป็นสันดานของอิบลิสฉะนั้นเราต้องสลัดทิ้งเรื่องของความอิจฉาริษยาเวลาเห็นใครเขาได้ดีก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์ให้เขาไม่ใช่ขอให้มึงไอ้นั่นไวๆไม่ได้เสียหายพาเราไปอวยพรก็อย่างนั้นใช่ไหมเข้าใจไหมเนี่ยก็กลับว่าเราไปอิจฉาเขาพอไปอิจฉานี่แสดงอิจฉาตัวนี้แหละมาจากไหนมาจากอิบลิสไงแกจงอิจฉาแกจงอิจฉาเราก็อิจฉาพออิจฉาแล้วเป็นไงก็มีปฏิกิริยาก็ชัยตอนมันก็ครอบงำเราก็เป็นทาสที่ว่าชัยตอนเข้าเนี่ยแหละเข้าตั้งนานแล้วคนที่มีอุปนิสัยอิจฉาริษยายะโสโอหังคือพวกนี้ถูกชัยตอนเข้าหมดแหละไม่ได้เข้าเป็นรูปว่าผีเข้าอ่ะเข้ามาที่ในจิตใจในการกระทำอันชั่วร้ายมาเราต้องระวังตัวเองให้ดีนะครับอิบลิสยอมที่จะทรยศต่ออัลเลาะห์ผู้ทรงสร้างมันมาเพียงเพราะมันอิจฉาความอิจฉาเนี่ยมันทำให้คนฆ่ากันได้จริงไหมฮาเบนกับกอเบนกับพี่กับน้องลูกนบีอาดัมฆ่ากันตายพอฆ่ากันตายตัวที่ตายคนที่ตายก็คนที่ไม่ตายก็แบกเอาไว้พอแบกเอาไว้เอ๊ะไม่รู้จะทำยังไงเพราะไม่เคยมีใครตายแบกเรื่อยไปแล้วก็ส่งอีกามาตีกันแล้วให้อีกาตัวที่ตายไอ้ตัวที่ไม่ตายเนี่ยเอาปีกขุดดินแล้วก็ฝังตัวที่ตายลงไปก็เป็นที่มาว่าการฝังศพแต่นั้นมาเพราะว่าเมื่อก่อนนี้อาดัมนบีอาดัมก็รู้จักว่าตายเป็นไงพอลอตตาลาให้มาอยู่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาจะเล่าว่าเวลาลอตตาลาส่งมาแล้วเนี่ยให้แต่งงานกันให้มีลูกกันไปอยู่ที่ไหนพบกับพระนางฮาวายยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันนี้เล่าให้ฟังว่าไอ้ที่อิบลิสมันถูกมาเนี่ยเพราะความหยิ่งยะโสโอหังเพราะความอหังกาของมันพอมันมาแล้วไอ้ความยะโสเนี่ยไม่ได้หายไปด้วยก็มากับมันด้วยนะครับเช่นกลางกุรอานที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ไล่เพราะความเป็นผู้ปฏิเสธของอิบลิสว่ากอละฟะฮ์บิดมินฮาฟะมายะกูนุละกะอั
อันตะตะกับบารอฟีฮาฟักรุจอินนักมินัสซอกิรินดังนั้นเจ้าจงลงออกไปจากสวรรค์ไออิบลิสรอไล่แล้วเพราะเจ้าไม่มีสิทธิ์จะมาอวดแบ่งอวดยะโสโอหังในสวนสวรรค์แห่งนี้ดังนั้นจงออกไปจากสวรรค์เสียแท้จริงเจ้าเป็นหนึ่งจากผู้ที่อยู่ในความต่ำต้อยและไร้เกียรตินี่อิบลิสถูกอัลลอฮ์เนรเทศออกไปจากสวงสวรรค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลายะดะคุลุนญันนะมังกานะฟีกอลบิฮิมิสกอละซุรซัรตินมิงกิบรินจำให้ดีนะครับผู้ใดก็ตามที่หัวใจมีความยะโสโอหังยิงยะโสอ่ะดูถูกมีเงินเยอะดูถูกคนจนคนละระดับกับฉันนี่พวกนี้ระวังให้ดีมันมีอยู่จริงมันไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ว่าละหมาดมากแล้วจะดีกับคนอื่นมีเงินมากจะดีมีเงินก็ไปช่วยคนจนเขาออกสกาดแต่ถ้าไปรังเกียจไปมองก็ด้วยสายตาที่เดียดฉันว่าเป็นคนละฐานะอย่างเงี้ยคือคุณสมบัติของอิบริสเขาเรียกว่ายะโสโอหังมังกานฟีกอนบิฮิมิสกอลูซุรรอเตนเนี่ยแม้เพียงแค่เท่าผงธุลีมีนิดเดียวเองนะคือไปรังเกียจเขาไม่ได้มีมากก็มีนิดหน่อยก็ได้หรือจะมีมากก็เอาเถอะแค่นิดเดียวไปยะโสมิงกิบเรนเขาก็เป็นไงฮะบิสกอลมันลายะดะคุลุนจันนะเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์เลยเอาไหมฉะนั้นเนี่ยอิสลามสอนให้นอบน้อมยิ่งมีมากก็ยิ่งนอบน้อมมีมากก็ทำบุญมากมีมากก็บริจาคมากคนไม่มีก็ไม่ใช่จะรอแบลูอีช่างแบเช้าแบเย็นก็ไม่ได้ก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มันเป็นผู้ที่สามารถให้ผู้อื่นได้เหมือนกันสังคมเรานี่แปลกไอ้ใครขอก็ขออย่างเงี้ยแบอยู่ตลอดนะไอ้คนให้ก็ให้จนไม่มีให้แต่นี่ไอ้คนขอก็เหมือนกันต้องพัฒนาทำมาหาเลี้ยงชีพนะมีลูกมีเต้าก็ส่งเสียให้เรียนดีๆจะได้มีงานมีการทำก็จะได้ไปให้คนอื่นเขามั่งไอ้นี่20ปีที่แล้วขอ20ปียังขออยู่อีกมันน่าจะหยุดขอแต่10ปีที่แล้วคือเอาเงินที่ได้ไปพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่ใช้ให้มันหมดคนที่มีก็อุดหนุนกันไปแล้วก็สิ่งสำคัญจากเนื้อหานี้ก็คืออย่ายิงยะโสอย่าไปดูถูกดูแคลนใครนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้แค่ขับไล่อิบลิสจากสวรรค์เท่านั้นแต่ทว่าพระองค์ทรงสาปแช่งด้วยรอญีมทำให้อิบลิสกลายเป็นผู้ถูกสาปแช่งหาไม่ไปนี่แช่งใส่ด้วยพร้อมกับประกาศจากอัลเลาะห์ว่าจะทรงทำให้นรกยะฮันนัมเต็มไปด้วยอิบลิสยินและบรรดาผู้ที่เชื่อฟังคล้อยตามมันฉะนั้นนรกเนี่ยก็จะเป็นคนทำชั่วคือคนคล้อยตามอิบลิสไม่ใช่คล้อยตามใครคนทำดีคล้อยตามเรื่องดีๆเรื่องรอซูลเรื่องกุรอานเรื่องซุนนะแต่ถ้าคนทำชั่วก็คนคล้อยตามอิบลิสนะครับอัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่ากอละฟักรุจมินฮาฟะอินนะกะรอญีมเห็นไหมดังนั้นเจ้าจงออกไปเสียเพราะแท้จริงเจ้ากลายผู้ถูกสาปแช่งไปแล้วว่าอินนะอะไรกันละนะตะอิลายอมิดินแช่งถึงไหนล่ะและสาปแช่งของข้าจะประสบแก่เจ้าจวบจนวันกิยามะห์น่ากลัวไหมครับนี่คืออิบลิสนะครับก็เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังอัลลอฮฺตะอาลาได้ขับใสไล่ส่งอิบลิสอิบลิสนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนห่างไกลท่านเลยนี่อยู่ในเส้นเลือดที่บอกไปเราเวลากระทำความผิดนึกว่าไอ้นั่นหมอให้ฉันทำผิดไม่ใช่ใจของท่านนะครับมันจะอยู่วัสฟิสุฟีสุดูรินนัสนะไปกระซิบกระซาบในจิตใจในหัวอกให้เราได้ทำความชั่วฉะนั้นเรื่องอิบลิสนี่ยังมีอีกมากถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้มาเล่าให้ท่านเขาสอนถึงกี่โมงชั่วโมงดีหมดแล้วเนี่ยหมดเวลานะก็ผมก็เล่าไปทั้งหลายมีใครสงสัยไหมเรื่องอิบลิสมีอีกนะมีอีกเยอะอยากฟังอีกไหมอิบลิสก็มีอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสก็นี่จะเล่าให้ฟังอิบลิสเนี่ยมันเป็นวันนี้เรามาเปิดปมกันก่อนเรื่องอิบลิสอิบลิสมันทำแต่ความชั่วแต่เราอะไปคล้อยตามมันมานานแล้วอิบลิสมันมีสันดานที่ท่านที่บอกทั้งหลายไปเราไม่เคยนึกในใจเลยว่าเราเนี่ยถูกอิบลิสครอบงำเราก็จะทำความดีถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่รักษาไม่ให้เป็นคนมะซูมนบีก็ไม่พ้นเงื้อมมืออิบลิสเข้าใจนะ
แต่อัลเลาะห์ตะอาลารักษาไงให้นบีมุฮัมมัดเป็นผู้ที่ไม่ทำความผิดนะแล้วก็รักษาให้เป็นมะซูมอย่างเราเนี่ยทำบาปทำชั่วไม่ได้พ้นเอื้อมมืออิบลิสหรอกโดนเข้ากระทางใดกระทางหนึ่งแต่เมื่อโดนไปแล้วเนี่ยก็ให้ลากสติลากสัมปชัญญะกลับคืนมาเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตนให้อยู่บนแนวทางต่อไปนะครับก็ฝากท่านทั้งหลายไว้ว่าอิบลิสมันคือมารอันร้ายกาจและมันไม่เคยหวังดีกับใครความวิบัติของมนุษย์คืองานของอิบลิสวันใดก็ตามที่มนุษย์วิบัติด้วยกับสิ่งต่างๆจะด้วยการไม่ปฏิบัติอามานอิบาดัตหรือด้วยการตนเองเสพยาเสพติดหรือด้วยการกินดอกเบี้ยไม่ละหมาดไม่ใจสกาดหรือทำซีนาเป็นอาจินนี่คืองานอิบลิสอิบลิสพอเขาทำเสร็จเขาก็ไปรายงานลูกพี่เขาไอ้ชัยฏอนทำเสร็จมายุเสร็จก็ไปรายงานลูกพี่ไปงานเสร็จลูกพี่แกทำดีแล้วเขาก็ไปยุต่อดังนั้นเราต้องพยายามคิดเสมอว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นความชั่วล้วนแล้วแต่มาจากอิบลิสและพวกของมันอิบลิสมันได้รับการสาปแช่งฉะนั้นเราก็ต้องขอดุอาให้ปลอดพ้นจากการล่อลวงของอิบลิสให้จงได้เช่นกล่าวว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอ่านบ่อยๆหรืออูซุบิลลาฮิกัมมาติลลาฮิตามมาติมินชัรริมาคอลักก็ได้ก็อ่านไปจากชัยฏอนจากความชั่วและชัยฏอนก็คือความชั่วนะครับต้องพยายามป้องกันตนเองแล้วก็นี่คือลักษณะบางอย่างหรือสันดานบางอย่างของอิบลิสก็นำฝากท่านทั้งหลายไว้ในการอบรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ในวันแรกวันนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ไว้มีโอกาสก็อาจจะได้พบกันอีกครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์